อมรับตอนนี้วัตถุมงคลทุกคนตามหาของหลวงพ่อพัดใช่ครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่เป็นพระเกจิที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและเป็นพระที่เสียสละทำให้กับประโยชน์กับศาสนากับส่วนรวมมากมายนะครับมากมายแล้วที่สำคัญองค์นี้เป็นดำริของท่านอยากจะสร้างไว้ให้ศิษยานุศิษย์ที่มาวัดห้วยด้วนเนี่ยว่าปรางเนี้ยทำไมยืนชี้อย่างนี้คุณสงสัยไหมทำไมครับทำไมชี้ลุงปู่บอกชี้ใครมาไหว้กูให้มึงรวยหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่ขนาดความสูง 9.9 เมตรที่ลักษณะยืนชี้นิ้วโดยหลวงพ่อพัดได้ดำริให้จัดสร้างขึ้นซึ่งมีพี่ป๋องสุพรรณเป็นสะพานบุญในการจัดสร้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนและลูกศิษย์ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อหลวงพ่อพัดได้กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวโดยท่านได้กล่าวไว้อีกว่าหากใครที่มาแล้วไม่ได้เจอกูก็ให้มายืนขอพรตรงนี้ก็เหมือนได้พรจากกูแล้วเพราะกูตั้งจิตไว้ณตรงนี้กูขอให้มึงรวยสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้9เมตร9เซนอ๋อนี่9เมตร9เซนเดี๋ยวคุณมดดำต้องยืนแล้วอธิษฐานแล้วเดี๋ยวมีน้ำมนต์พ่นลงมาเนี่ยยืนตรงนี้คือใครมาจะได้รวยหลวงปู่บอกว่าคือถ้าไม่เจอเราเนี่ยน้ำมนต์พ่นแล้วและวันนี้พี่ป๋องสุพรรณก็ได้พาพี่มดดำและทีมงานของเราขึ้นไปขอพรและได้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่คุณมดดำตั้งจิตอธิษฐานจบก็ได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นเป็นไงเขาเรียกพระอาทิตย์ทรงกลดไหมทรงกลดเลยนะโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากวันนี้ลมไปรับน้ำมนต์โอ้ทรงกลดจริงพระอาทิตย์ทรงกลดสวยมากมดดำมีบุญมากนะเนี่ยโอ้ปฏิหารปฏิหาร